สวัสดีนะคะพบกับพวกเราในช่องงามโชคบังลาแฟมิลี่นะคะวันนี้ก็ติดตามดูนะคะว่าเปรียบช่องนี้วะงามโชคจะไปไหนจะขึ้นรถนั่นแล้วนั่นจะขึ้นรถนั่นแล้วเขาไม่ได้ขึ้นรถนี้รถนี้หนูมันไปไม่ไหวหรอกลูกรถมันจะพังแล้วนี่ครับวันนี้เราจะมีกิจกรรมด้วยไปเที่ยวป่าแต่ว่ามีลูกบอลนั่นเช็คก่อนเช็คลูกบอลก่อนนี่ดูปีโป้เช็คลูกบอลก่อนมันเป็นยังไงลูกบอลนี่มันเป็นยังไงนี่รู้ไหมว่าเราจะไปไหนรู้ไหมโอเคแล้วถ้าเราขึ้นรถเสร็จเราก็ขออนุญาตปิดไลฟ์นะครับแล้วเจอกันที่ YouTube นะครับที่คลิปเฮ้ดูสิขึ้นรถแล้วเฮ้ยที่ผมไม่รถมันต้องเล่นต้องขึ้นเฮ้ยลงรถราคาถูกก็จะประมาณนี้นะคะไปเถอะค่ะเถอะดูว่าเขาจะขึ้นได้ไหมโอ้ยมาเต้นที่สองก็มีไปอยากขึ้นเหมือนพ่อคุณอยากขึ้นเหมือนพ่อโอลี่ไงไปแล้วขึ้นไปเก่งมากเลยขึ้นไปแล้วโอเคขึ้นไปแล้วนะคะตอนนี้ก็ไปยกตอนนี้ขึ้นตามไปดูกันค่ะว่างามโชคยกตอนนี้ขึ้นครับจะไปทำอะไรเวลาจะไปแล้วเดี๋ยวเจอไปถ่ายมาแล้วนะคะมาถึงแล้วนะคะเจอแล้วเจอแก๊งนั่งรออยู่ครับนั่งรออยู่นี่ครับไอ้กาแฟก็มาเนี่ยอ่ะได้ช้าอยู่ไหนครับเอาจะมาเตะบอลแน่บอลทีนี้ไม่ใช่จะวุ่นกันในป่าเลยบอลทีเดียวเดี๋ยวเราไปเตะบอลตรงหัดกองทรายตรงนั้นนะฮะท่านผู้ชมดูนะกองทรายครับกองทรายที่คุณพ่อเคยมาเล่นนะฮะจะลงแล้วงามโชคจะลงแล้วเดี๋ยวโอ้ได้ยินเสียงแล้วอยู่ในป่าตรงนี้งามโชคอยากลงแล้วอยากมาหาน้องรุ่งป้าแก้วแล้วพอใจแล้วตอนนี้โอ้เฮ้ยไม่ใช่จะวิ่งไปเลยโบได้ยินเสียงดีเออได้ยินเสียงป้าแล้วเตรียมวิ่งไปรับป้าเอามาไปฟังเสียงฟังเสียงป้าแล้วไปแล้วไอ้เบี้ยหีตรงไหนลูกเออรถกระตาราอู้น้ำด้วยนั่นน้ำด้วยนั่นน้ำด้วยนั่นเฮ้ยเจอปลาแก้วแล้วโอ้ยปลาเจอปลาแล้วนะคะตัวนี้ได้ยินเสียงปลาเรียกนะคะรีบวิ่งมาใหญ่เลยอู้ยอุ้ยงามโชคคิดถึงป้าครับเขามีความสุขมากนะคุณแม่นะโอ้ยอย่างนี้ภายใน1อาทิตย์นี้เราจะมากี่วันดีอ่ะมาสัก5วันดีไหม ใช่ไหมท่านผู้ชมครับเราจะพางามโชคมาสักอย่าไปได้สัก5วันอ่ะเนาะดูนะคะ ป้ากับหลานแล้วไอ้ตัวเสพอ่ะตัวเสพอยู่ไหนไม่ได้ยินเสียงเลยพาตัวเสียกมาเลยมาเตะบอลมาเป็นครูเลยนะตัวใหญ่นะวายแล้วเขาสู้นะฮะเขาสู้ปลาแก้วกันเลยนะจับด้วยแต่บังว่ามันไม่มีกูถึงเกียนคือวิดีโอ
คุณพ่อปล่อยปลดโซ่ไม่วาดไปป้าแก้วแล้วนะคะมาป้ามาเราเดี๋ยวเราไปเช็คอินก่อนว่าลูกบอลของเราจะมีความสามารถให้น้องๆตีก็ได้แบบมาปากแก้วนี้ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวคุณมาข้างหน้ามาข้างหน้าเดี๋ยวเราจะไปรับลุงรุ่งกันงามชุบเดินตามป้าแก้วต้อยๆเลยโอ้มาอยู่ปลาไทยเลยตัวนี้ปลาแก้วนี่ปลาแก้วไม่ได้หาหน่อไม้บ่ดูหางปลาแก้วนะคะยาวมากเลยนี้เราจะทำวัตถุมงคลให้ได้บูชานะคะหางช้องจริงปลาแก้วจริงๆนี่โชคดีมากๆครับเขามีญาติเยอะใช่ก็เหมือนยุ้ยญาติเยอะอันนี้ปลาแก้วญาติเยอะปลาแก้วจะขึ้นรถบ่อันนี้นะฮะดูปลาแก้วกับร้านจะขึ้นรถแล้วเดี๋ยวไปแห่งงานไม่ใช่ไม่ใช่ต้องกินดูเล่ครับไปกินดูเล่โอ้มาเดี๋ยวงานช่วยพาขึ้นรถงานต้องพาขึ้นรถนะเดี๋ยวรอดูแก๊งก่อนนะครับรอดูแก๊งก่อนรอน้องรุ่งก่อนรอน้องรุ่งก่อนรอน้องรุ่งก่อนนะคะมานี่เลยมาลูกมานี่รอน้องรุ่งก่อนแก้วที่พักกันไปใส่นี่รอน้องรุ่งก่อนมานี่แล้ววินาทีนะครับงามโชคเจอป้าอีกรอบมาแล้วครับได้ยินแต่เสียงมาแล้วเฮ้ยถึงสิ้นทียังเนี่ยไปแล้วงามโชคไปรับน้องรุ่งแล้วเจอกันอีกแล้วครับผมเป็นไงบ้างเออทักทายกันนะฮะสบายดีไหมเออกินข้าวแซ่บบ่พักผ่อนเพียงพอหรืองานหนักพอหนุ่มรอในฝูงสาวสาวจะยุ่งอะไรทีมชาติของเราครับทีมชาติครับมีกองหน้าครับกองหน้ากองกลางกองหลังครับแล้วก็ลูกสาวประตูครับเหมือนจะไปเล่นน้ำวันเนี้ยครับจะไปเล่นน้ำวันเนี้ยเอาเดี๋ยวเราพักบอลไปก่อนเดี๋ยวเรารออีพีหน้าเตะบอลเดี๋ยวอีพีนี้มาดูรถกันว่าเจ้าตาจะพาครอบครัวงามโชคทำอะไรกันงามโชคมัวแต่จูจีกับไม่ฟ้าใสงามโชคมาพาน้องๆขึ้นรถสิลูกพวกเขาอยู่แต่ในป่าเนาะเขามาเจอเราพอใจเป็นไงล่ะรู้ขึ้นไหมมาพาน้องๆขึ้นรถดิพอใจรู้ขึ้นไหมแสนอันนี้รุ่งอันนี้น้องรุ่งอ่ะน้องรุ่งขึ้นดูสิเอามาอ่ะน้องรุ่งหัดขึ้นดูสิจะได้ออกงานเร็วๆเอาไปไหนแล้วนั่นคันเล่นมันดิหายจะเสียสร้างเอาไปไหนแล้วนั่นไปไหนแล้วเอางามช่วยไม่ได้ใส่ปอกคอบ่ลูกมาทางนี้ช้าง6เชือกจะเอาอยู่ไหมพ่อน้อยเดี๋ยวก็พาวิ่งเหมือนลุงนะมาน้องลุงมาพอใจมาเร็วโอ้ยสร้างเด็กคนโอ้ยเอาลูกบอลมาสิเด็กๆเอามามาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเอางามโชคเตะบอลมาให้หนูเตะก่อนเพื่อนเลยมาเร็วกำลังครับตอนนี้กำลังเคลียร์บอลอยู่ทำไมอยู่เป็นจุ่มอย่างนี้จะเตะบอลหรือจะทำอะไร
โอ้โหดูน้องรุ่งน้องรุ่งโอ้โหเก่งมากเลยรุ่งจะกินบอลแล้วรุ่งเอารุ่งให้กินบอลได้บ่ได้ให้กินเด้อนั่นแม่ขาเอางามโชคแย่งว่ะงามโชคแย่งว่ะโอ้งามโชคจะขึ้นอย่างเดียวเลยพี่งามโชคทำอะไรคะให้มาเตะบอลลูกงามโชคจะมาเป็นมวยปล้ำโดงโดงงามโชคจะมาเป็นมวยปล้ำนะครับมาเร็วมาเร็วมาเร็วเอางามโชคเป็นมวยปล้ำครับแม่แม่ดูอยากได้เมียแม่พอใจเขาเคาะลูกบอลอ่ะใช่ที่ไหนน้องรุ่งเอาไม่ได้เล่นบอลแล้วทีนี้ฮะเขาให้มาเล่นบอลอันนี้ยังนี่เอาพอไอ้น้องรุ่งเตะมานี่รุ่งเตะมานี่แล้วเอาไปเลยมาไอ้นักบอลเอานักบอลเอาเอาดูเป็นจุ่มเลยพอใจไม่เล่นกับเขาเหรอเอาเตะเร็วไม่ใช่เตะบอลแล้วจะนี่อย่างเดียวเลยโอ้ยขึ้นตลอดเลยแค่ทางพูดไหมดูสิอะไรเนี่ยพูดกินตัวไหนล่ะลูกบอลให้เห็นแต่ช้างทำไมเห็นแต่ช้างหาลูกบอลไม่เจอแล้วไหนลูกบอลเคลียร์ทีแล้วครับฮะปลาแก้วได้ตกลงแล้วไม่ได้เตะบอลนะคะเขามาแวะมากินหญ้ากันพร้อมหน้าพร้อมตามากินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาเดี๋ยวอีพีหน้าเราพาแม่วัดมาด้วยโอเคเดี๋ยวเราจะพาแม่วัดสนามมาด้วยนะอีพีหน้านะครับเดี๋ยวติดตามนะเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราก็จะจบคลิปก่อนเดี๋ยวเราไปถ่ายอีกคลิปนึงนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจครับให้โอเล่ FC Thailandบักลาแฟมิลี่ครับแล้วก็ฟ้าใสแฟมิลี่ครับผม3ช่องนะครับตอนนี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจครับ1ไลค์1แชร์ครับขอบคุณครับ1กำลังใจ